เรามาดูแบบฝึกหัด 14.3 สถานการณ์การลบนะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะคุณมีตัวต่อทั้งหมด48ชิ้นเป็นตัวต่อสีแดง12ชิ้นนะคะเป็นตัวต่อสีอื่นก็จะเท่ากับ48ลบ12นะคะ48ลบ12นะคะ8ลบ2เหลือ6นะคะ4ลบ1เหลือ3นะคะเพราะนั้นเป็นตัวต่อสีอื่น36ชิ้นนะคะมาดูโจทย์ต่อไปกันนะคะพี่มีตัวต่อสีเขียว9ชิ้นมีตัวต่อสีเหลือง14ชิ้นตัวต่อสีเขียว9ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวต่อสีเหลือง14ชิ้นตามนี้นะคะตัวต่อสีเขียวน้อยกว่าตัวต่อสีเหลืองก็จะได้เท่ากับ14ลบ9นะคะก็จะเหลือส่วนต่าง1 2 3 4 5 5ชิ้นนะคะต่อไปนะคะแก้วตาใช้ตัวต่อ26ชิ้นนะคะต้นกล้าใช้ตัวต่อ44ชิ้นนะคะแก้วตาใช้ตัวต่อน้อยกว่าต้นกล้าก็จะได้เท่ากับ44ลบ26นะคะก็จะได้44ลบ26นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็จะกระจายจากหลัก10มาเป็น14นะคะจาก4ก็จะเหลือ3นะคะ14ลบ6ก็เหลือ8 3ลบ2ก็เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบ18ชิ้นนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะมีนกแก้ว12ตัวมีนกขุนทองน้อยกว่านกแก้ว5ตัวเพราะฉะนั้นมีนกขุนทองเท่ากับ12ลบ5ก็จะเท่ากับ7ตัวนะคะต่อไปนะคะมีกวาง32ตัวมีเก้งน้อยกว่ากวาง16ตัวเพราะฉะนั้นก็จะมีเก้ง32ลบ16นะคะก็จะได้32ลบ16นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็กระจายหลัก10มาเป็น12นะคะจาก3ก็จะเหลือ2นะคะ12ลบ6เหลือ6นะคะ2ลบ1เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเก้ง16ตัวนะคะต่อไปนะคะแก้วตาเลี้ยงกระต่ายตัวเมีย22ตัวเลี้ยงกระต่ายตัวผู้น้อยกว่าตัวเมีย9ตัวแก้วตาเลี้ยงกระต่ายตัวผู้เท่ากับ22ลบ9นะคะแล้วก็จะได้22ลบ9นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแล้วก็กระจายหลัก10มาเป็น12นะคะจาก2ก็จะเหลือ1นะคะ12ลบ9เหลือ3นะคะแล้วก็ตรงนี้เหลือ1นะคะเพราะนั้นแก้วตาเลี้ยงกระต่ายตัวผู้13ตัวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะธิดาเก็บขวดนมได้24ขวดนะคะธนกรเก็บขวดนมได้น้อยกว่าธิดา5ขวดนะคะธนกรเก็บขวดนมได้24ลบ5นะคะก็จะได้เท่ากับ24ลบ5นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแล้วก็กระจายหลัก10มาเป็น14นะคะจาก2ก็จะเหลือ1นะคะ14ลบ5ก็จะได้9นะคะแล้วก็เหลือ1นะคะเพราะนั้นธนากรเก็บขวดนมได้19ขวดนะคะต่อไปนะคะป้าสีสั่งซื้อลูกชุบ27กล่องนะคะแต่แม่ค้ามีลูกชุบน้อยกว่าที่ป้าสีสั่งซื้อ12กล่องนะคะแม่ค้ามีลูกชุบ27ลบ12ก็จะเท่ากับ27ลบ12นะคะ7ลบ2เหลือ5นะคะ2ลบ1เหลือ1นะคะก็จะได้เท่ากับ15กล่องนะคะต่อไปนะคะดำรงหนัก58กิโลกรัมนะคะไมตรีหนักน้อยกว่าดำรง11กิโลกรัมนะคะไมตรีหนัก58ลบ11นะคะก็จะเท่ากับ58ลบ
11นะคะ8ลบ1เหลือ7นะคะ5ลบ1เหลือ4นะคะเพราะนั้นไมตรีหนัก47กิโลกรัมนะคะ